สายแรกนะคะเรื่องของบ่อขยะที่เกิดไฟไหม้ซึ่งเมื่อวานนี้เราตามมีคุณผู้ชมชื่อสมหมายที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับแจ้งเข้ามาว่ามีบ่อขยะที่ของเทศบาลตำบลโพนพิสัยเนี่ยไฟไหม้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนปรากฏเมื่อวานคุยเนี่ยก็มีชาวบ้านอีกคนหนึ่งชื่อคุณอัญชลีนะครับก็บอกว่าเขาก็เดือดร้อนแล้วก็เสียหายสวนยางก็ถูกไฟไหม้ด้วยนี่คือภาพจากสวนยางเขาขยะเนี่ยนะแล้ววันนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณอัญชลีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอัญชลีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราสดๆเลยนะนี่เป็นภาพสดเลยนะตอนนี้ขอเต็มจอเลยเราออกไปข้างๆก่อนนะให้ชาวบ้านเขายึดพื้นที่หน้าจอ NBT ก่อนตอนนี้นะครับชาวบ้านโปร่งเย็นเหรอครับใช่ค่ะคุณอัญชลีเล่าให้ฟังหน่อยครับนี่มารวมตัวกันอะไรยังไงนะขนาดนี้ตรงไหนครับตอนนี้ภาพสดๆเนี่ยครับตอนนี้ชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านโปร่งเย็นนะคะครับหมู่ที่ชาวบ้านค่ะชาวบ้านต่อต้านไม่เอาบ่อขยะนะคะพอดีว่าเกิดปัญหาไฟไหม้ปะไฟไหม้บ่อขยะทุกปีค่ะไฟไหม้เป็นประจำทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็คือรุนแรงมากได้ลุกลามไปไหม้สวนยางของชาวบ้านที่อยู่บริเวณบ่อขยะค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่ไฟไหม้แล้วไฟได้ดับลงแล้วแต่ไฟที่บ่อขยะนะคะไม่ได้ดับลงเลยแล้วก็กวนไอ้กลิ่นเผาไหม้เศษพลาสติกนะคะกลิ่นพลาสติกได้ฟุ้งทั่วบริเวณหมู่บ้านโป่งเย็นแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะแล้วก็ทั้งเหม็นแสบตาแสบจมูกแล้วก็คือชาวบ้านนอนในบ้านของตัวเองไม่ได้เลยค่ะกลางวันก็พอไปอยู่ที่อื่นได้แต่กลางคืนเนี่ยเขาต้องกลับมานอนที่บ้านของตนเองนะคะทีนี้ก็นอนไม่ได้ค่ะที่บ้านของตนเองทั้งแล้วชาวบ้านที่มีเล็กๆไม่คือเด็กเล็กๆอ่ะหายใจก็ไม่ออกแล้วค่ะทีมงานต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษด้วยได้ไหมต่อเลยครับถ้างั้นต้องไปดูถ้ามีปัญหาเรื่องของตอนนี้มันเกิดมลพิษขึ้นแล้วด้วยใช่ไหมใช่น้ำที่เพราะบ่อขยะเนี่ยมันมีทั้งวัสดุที่เผาไหม้แล้วก็ทำให้เกิดสารเคมีขึ้นมาด้วยพลาสติกแล้วก็เวลาที่เอาน้ำไปดับน้ำมันก็จะไหลไปตามแหล่งสาธารณะด้วยนะคะนะครับนะคะคุณถนอมครับเกิดไฟไหม้เป็นประจำทุกปีเลยค่ะที่บ่อขยะถ้าปีไหนโชคดีใช่ค่ะบ่อขยะแห่งนี้ละค่ะถ้าปีไหนโชคดีหน่อยมีการไปเห็นก่อนก็ได้แจ้งดับเพลิงให้มาดับได้ทันก่อนถ้าปีไหนโชคร้ายเหมือนปีนี้ค่ะไปเจอทีหลังที่ไฟมันได้ลุกลามไปไหม้สวนยางของชาวบ้านแล้วก็มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะได้แต่น้ำตาค่ะปีก่อนๆ นี้เราได้พอทราบสาเหตุไหมคะว่ามันเกิดขึ้นจากการปะทุหรือว่าเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์อันนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าก็เห็นควันแล้วก็เราก็ถ้าเห็นควันเราก็รีบโทรแจ้งดับเพลิงเลยค่ะแล้วชาวบ้านอยู่ห่างบ่อขยะนี่ประมาณสักกี่ร้อยเมตรหรือเป็นกิโล700เมตรค่ะสำหรับตัวหนูนะคะ700เมตรค่ะ700เมตรจากบ่อขยะเพราะฉะนั้นเวลาไฟไหม้ขึ้นมาทั้งกลิ่นและก็ควันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ได้รับผลกระทบนะใช่ค่ะแล้วก็ที่เห็นคุณส่งภาพมานี่สวนยางถูกไฟไหม้เนี่ยปีนี้หรือปีไหนครับที่ไฟไหม้สวนยางที่ลามไปจากบ่อขยะปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้คุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพพิสัยใช่ไหมโพนพิสัยคุยกับนายกเนี่ยนายแพทย์สันท่านเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยนะท่านก็เล่าให้ฟังก็ทราบปัญหาท่านก็ทราบปัญหาแล้วก็พยายามแก้อยู่แต่ว่าดูเหมือนว่าปัญหาที่เทศบาลกำลังแก้แล้วก็ประสานทางท้องถิ่นอื่นขอรถดับเพลิงมาช่วยดับเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดกระทบกับชาวบ้านที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกือบจะทุกปีที่เกิดไฟไหม้มาและปีนี้ก็เกิดอีกแล้วก็มันลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงสนยางชาวบ้านเสียหายนะครับแล้วก็มันทำให้มลพิษที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งกลิ่นทั้งควัน
มันก็ทำให้เกิดภาพจำนะครับว่าเทศบาลทำอะไรอยู่ซึ่งแน่นอนรู้ว่ากำลังแก้ไขปัญหาแต่ว่าการจะแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้าหรือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดับได้ในล่าสุดนี้อันนี้คือปัญหาที่ชาวบ้านรวมตัวกันตอนนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะอยู่กันสักกี่คนนะเนี่ยที่เห็นรวมกันอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ย30กว่าคน40ได้ค่ะเอาไหนเสียงตะโกนพร้อมๆดังกันหน่อยสิในว่าชาวบ้านต้องการอะไรในตะโกนเสียงขอฟังเสียงหน่อยนี้บอกขยะนะคะชาวบ้านจะแก้เอาขยะชาวบ้านจะแก้เอาขยะชาวบ้านไม่เอาบ่อขยะชาวบ้านไม่เอาบ่อขยะแล้วนะคุณอัญชลีครับค่ะแล้วต้องการให้ใครนี่ต้องถามอ่ะเพราะว่าเทศบาลเนี่ยคงจะเอาไม่อยู่อ่ะตอนนี้ทีนี้ต้องการให้ใครทำอะไรอ่ะตอนนี้ชาวบ้านที่รวมตัวกันเนี่ยครับคุณอัญชลีครับคือไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาบ่อขยะแล้วอยากจะย้ายพื้นที่ไปเลยมันย้ายไปไหนไม่ได้ครับมันเกาะมันตั้งหลายตันนะเนาะสะสมอยู่ทางเทศบาลได้ขยายบ่อขยะนะคะก็คือซื้อพื้นที่บริเวณที่ใกล้เคียงบ่อขยะนะเพื่อที่จะเอาเป็นที่ทิ้งขยะนะคะแต่ตอนที่ซื้อไม่ได้มีการทำประชาวิจารณ์ของชาวบ้านเลยว่าคือเขาจะขยายบ่อขยะนะคะคือบ่อที่มีอยู่ปัจจุบันบ่อที่มีอยู่ปัจจุบันก็เกิดปัญหาแล้วและยังจะขยายบ่อขยะซื้อที่ขยายต่ออีกถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านบอกไม่เห็นด้วยละไม่เอาละบ่อขยะเนี่ยเท่าที่มีอยู่ก็ได้แก้ปัญหาช่วยกันทุกปีแล้วอ่ะยังจะมาเพิ่มกว่านี้แล้วเราชาวบ้านธรรมดาจะเอากำลังที่ไหนครับไปต่อสู้กับเวลาไฟไหม้กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างไฟไหม้สวนยางนี่เขาเยียวยาไหมเขาชดเชยไหมเทศบาลอ่ะไม่เลยค่ะยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีเลยค่ะแล้วชาวบ้านไม่ได้ไปแจ้งทางเทศบาลหรือครับว่าไฟไหม้จากบ่อขยะลามมาติดสวนยางชาวบ้านเนี่ยเกิดความเสียหายเนื้อที่กี่ไร่ต้นยางกี่ต้นเป็นความเสียหายเท่าไหร่เนี่ยทางเทศบาลไม่เยียวยาหรอครับยังเลยค่ะยังเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านก็ได้ดำเนินการแล้วค่ะก็แสดงว่ามีการดำเนินการนานเท่าไหร่แล้วล่ะครับที่ยังไม่ดำเนินการไม่มีคำตอบในส่วนนี้ครับเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะแล้วบ่อขยะนี้นอกจากเป็นขยะในเทศบาลพลพิสัยแล้วเนี่ยมีเทศบาลอบต.ข้างเคียงเอามาทิ้งด้วยไหมอบต.จุมพลค่ะอันนี้ผู้นำผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะคุยกับผู้ใหญ่บ้านหน่อยได้ไหมขอคุยหน่อยได้ไหมพี่ผู้ใหญ่เชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่อะไรคะนางเบญจมาศพิมศักดิ์ค่ะพี่เบญจมาศเป็นไงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากี่ปีแล้วนานเท่าไหร่แล้วครับแล้วต้องการให้แก้ปัญหาอย่างไรครับเชิญเลยครับมันเป็นมานานแล้วค่ะท่านตั้งแต่ว่าครับเวลาเขาลงมาบ่อขยะนี่นะคะก็มันไหม้ทุกปีนะคะแต่ปีนี้รุนแรงแต่ทุกปีนะคะมันจะทำให้ที่ใกล้บริเวณนะคะไหม้ไปหมดนะคะก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากผลกระทบมีอะไรบ้างครับที่เป็นรูปธรรมที่สุดครับอะไรนะคะมันสารพัดอย่างนะคะใครก็อยากให้มีมาตรการมาแก้ก่อนตอนนี้นะคะเพราะว่าไฟไหม้รุนแรงแล้วก็บ่อขยะมันไม่ยอมดับหรอกค่ะมันก็มีควันขโมงอยู่แล้วก็มันก็กลิ่นเข้าภายในหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านห่างจากประมาณ1กิโลนะคะจากบ่อขยะนะคะชาวบ้านอุ่งเย็นนี้ลูกหลานนี่นอนไม่ได้เลยค่ะล่าสุดปีนี้เนี่ยไฟไหม้นานเท่าไหร่แล้วครับกี่วันแล้วครับของปีนี้ครับวันที่เท่าไหร่5วันแล้วค่ะ5วันแล้วแล้วทางเทศบาลเอารถน้ำมาฉีดมาดับอยู่เนี่ยแนวโน้มมันจะดับได้ไหมดูท่าที่เท่าที่เขาทำพยายามกันอยู่เนี่ยดับไม่ได้
ก็เคยไหม้อย่างนี้มาครั้งหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้รับความเสียหายสวนยางแต่ว่าทางนายกคนเก่านะคะของนายกอบต.นะคะแกก็เอาแมคโครมาใส่กลบมากลบกลับมาปรับพื้นที่แล้วแกก็น้ำฉีดนะคะฉีดแล้วก็ค่อยๆดับแต่มาตรการของอบต.คนใหม่นะคะนายกคนใหม่เขาไม่ได้ทำเหมือนคนเก่านะคะเขาจะรถดับเพลิงมาดับครับแล้วมันเป็นพลาสติกมันไม่ดับนะคะมันจะไหม้ตลอดเพราะว่ามันกระหมูอยู่ข้างในแล้วนะคะมันคุอยู่ข้างในเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการตอนนี้ที่เป็นรูปธรรมที่รวมตัวกันเรียกร้องวันนี้คืออะไรครับคือต้องการให้เขามาแก้ไขปัญหาตอนนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันได้รับควันพิษเยอะมากเลยค่ะชาวบ้านนอนไม่หลับเลยค่ะลูกหลานก็เข้าโรงพยาบาลกันเป็นแถวแล้วค่ะมันอยากให้เขามาไม่กองขยะดับก่อนนะคะคนสักกี่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้ที่ใกล้กับบ่อขยะนี้มากที่สุดครับขออีกรอบค่ะขออีกรอบค่ะสักกี่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดที่อยู่ใกล้ที่สุดกับบ่อขยะเนี่ยครับอยู่ทั้งหมู่บ้านประมาณ230หลังคาเรือนค่ะ230หลังคาเรือนก็เยอะอยู่เหมือนกันหลายร้อยคนค่ะแล้วก็มีหมู่บ้านใกล้เคียงมันไม่ไกลจากบ่อขยะเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะครับเดี๋ยวผมเชิญท่านบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับว่าเพิ่งนำเรียนท่านช่วยรับทราบปัญหาตรงนี้ว่าพอจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ยังไงบ้างท่านบุญธรรมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะครับท่านครับชาวบ้านที่พลพิสัยตอนนี้นะครับมีปัญหาไฟไหม้บ่อขยะอยู่นะครับซึ่งก็ทิปชาวบ้านบอกว่า1มันไหม้ทุกปี2บางปีก็ไปลุกลามติดสวนยางชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายและ3วันนี้ก็คือทั้งกลิ่นทั้งควันนะครับก็ทำให้คนในหมู่บ้านประมาณ200กว่าหลังคาเรือนเนี่ยนะครับก็อยู่ลำบากครับเพราะได้รับผลกระทบจากกลิ่นจากควันไฟที่เผาไหม้อยู่ตลอดเวลาของบ่อขยะเนี่ยเมื่อวานนี้ผมคุยกับนายกเทศมนตรีท่านนายกสรรก็ทราบว่ากำลังแก้ปัญหาอยู่พยายามระดมความช่วยเหลือจากท้องถิ่นข้างเคียงเอารถน้ำมาดับแต่ว่าวันนี้ชาวบ้านก็เห็นชัดเจนว่ามันดับไม่ได้เขาก็เลยรวมตัวกันอยู่ณขณะนี้เวลานี้ครับท่านครับที่หมู่บ้านของเขา 3-40 คนเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าผมก็เลยจำเป็นว่าเอ๊ะต้องบอกท่านบุญธรรมแล้วแหละว่าถ้าพอเขตน่าจะเข้าไปช่วยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยตัดไฟเสียก่อนตอนนี้นะครับแล้วก็ปัญหาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในระยะกลางยาวต่อไปนะครับท่านครับทางปพ.รพ.จะช่วยสนับสนุนอะไรได้บ้างไหมครับขอข้อมูลคุณถนอมนิดนึงนะครับอยู่ในเขตอำเภอพลพิสัยเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลหรืออบต.ไหนครับผมอยู่พื้นที่เนี่ยหมู่บ้านอยู่อบต.ครับขอพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่อบต.อะไรนะพี่เป็นจามาศคะขอพิกัดหน่อยค่ะอบต.ชุมพลอำเภอพลพิสัยแต่ว่ามันเป็นบ่อของเทศบาลน่ะเทศบาลไหนน่ะมันมาอยู่ในเขตของตำบลชุมพลของอบต.ชุมพลอบต.ชุมพลบ่อขยะอยู่ในอบต.ชุมพลแต่เป็นบ่อของเทศบาลตำบลพลพิสัยครับท่านครับโอเคครับแต่ว่าในเขตของอบต.ชุมพรนะครับชุมพลครับไม่มากี่วันแล้วครับคุณพี่ประมาณ5วันแล้วครับท่านครับครับเดี๋ยวจะประสานอีกต้องเรียนนิดนึงว่าการดับเพลิงในบ่อขยะเนี่ยจะแตกต่างไปจากการดับในกรณีของการไหม้อาคารสถานที่นะครับเพราะว่าเรียนคุณถนอมนิดนึงมันจะต้องดับจากข้างใต้ด้วยเพราะฉะนั้นนั่นแหละที่จะต้องใช้รถไปขุดเพื่อฉีดน้ำให้ดับข้างล่างเพราะที่เราเห็นเนี่ยมันไหม้บ่อขยะเนี่ยจะมีระยะเวลาการไหม้เนี่ยนะครับค่อนข้างนานเพราะว่าความร้อนอยู่ข้างใต้นะครับครับเพราะว่าเมื่อวานคุยทางเดี๋ยวผมจะประสานทางจังหวัดทางท้องถิ่นแล้วก็ทางอำเภอนะครับแล้วก็รวมทั้งจะส่งเครื่องมือของศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตรงนั้นก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของเขต14อุดรธานีนะครับไปสักครั้งครับ
ดีครับท่านครับเพราะเมื่อวานคุยกับนายกเทศมนตรีท่านก็บอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทํากันในพื้นที่ก่อนแล้วก็เทศบาลท้องถิ่นข้างเคียงมาช่วยกันแต่ว่าถ้าพูดถึงผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับในขณะนี้นะครับชาวบ้านไม่ไหวแล้วเพราะมันทั้งควันทั้งกลิ่นนิดนึงปีนี้ถ้าเราดูข่าวเนี่ยนะจะมีไฟไหม้ในบ่อขยะหรือที่ทิ้งขยะของเทศบาลหรืออบต.เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งเมื่อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งเตือนทุกท้องถิ่นนะครับว่าให้เฝ้าระวังเพราะบางกรณีเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวเกิดจากสะเก็ดนะของเศษไม้ใบหญ้าเนี่ยที่ติดไฟแล้วปลิวเข้าไปในพื้นที่บ่อขยะนะยังตอนเนี้ยก็ที่อยุธยาก็มีไฟไหม้บ่อขยะนะครับที่เป็นตอนเนี้ยนะครับนะซึ่งอันนั้นก็ค่อนข้างจะมีปริมาณขยะเยอะนะตรงนี้บ่อใหญ่บ่อเล็กครับผมถามบ่อใหญ่ครับบ่อใหญ่ครับท่านครับเป็นที่รวมศูนย์ในบ่อใหญ่เลยครับครับหลายพันตันเลยครับท่านครับกองใหญ่เลยครับนะได้ครับเดี๋ยวจะรีบประสานให้เลยนะครับนะท่านใช้เขตช่วยทีนะท่านเนาะเพราะว่าถ้าท้องถิ่นกว่าจะมาถึงเขตเนี่ยท่านสั่งทีเดียวเขตลงไปปั๊บแล้วก็เอาช่วยชีวิตชาวบ้านที่จะลดผลกระทบตรงนี้ก่อนนะท่านนะครับยินดีครับครับผมขอบคุณท่านบุญธรรมครับท่านครับชาวบ้านได้พึ่งพาท่านโดยตลอดเลยครับผมครับครับชาวบ้านคุณเบญจมาศที่เบญจมาศค่ะได้ยินท่านอธิบดีบุญธรรมท่านพูดเนาะเดี๋ยวเอาเฉพาะหน้าก่อนนะเดี๋ยวท่านจะให้ทางปป.เขตเนี่ยก็ไปสนับสนุนเรื่องของการดับไฟแก้ปัญหาเรื่องควันเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันดับได้มันก็นะแก้ปัญหาไปส่วนเรื่องที่ชาวบ้านเรียกร้องนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งนะพี่เบญจมาศนะมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมมีอะไรอยากจะบอกท่านอธิบดีเพิ่มเติมไหมอยากครับมันก็อยากเพิ่มเติมนะคะข้อช่วงนี้ที่ไฟไหม้อยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าทางเทศบาลและอบต.ยังเอาขยะมาทิ้งอยู่นะคะท่านเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ภาษากับทางปกรณ์ครับให้จะประสานเรื่องการชะลอการทิ้งขยะก่อนนะเดี๋ยวรับประจักษ์จังหวัดให้ครับไปดูอยู่นะคะว่าเขายังเอาขยะมาทิ้งอยู่บริเวณที่ไฟไหม้นะคะครับแล้วบอกขยะกับบ้านชาวบ้านประมาณสักไม่เกินกิโลครับท่านครับใกล้กันมากเลยครับถ้าพูดจริงมันจะมีหมู่บ้านขยายขึ้นไปบ่อขยะก็มี500เมตรก็มีค่ะจากไอ้บ้านชาวบ้านขยะนะคะรัศมีเนาะตั้งแต่500เมตรถึงกิโลนึงแล้วก็ใกล้เคียงก็เป็นสวนยางที่เคยที่มีบางช่วงก็ถูกลุกลามไปจากบ่อขยะก็เป็นไฟไหม้สวนยางซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากสวนจากบ่อขยะตรงนี้เนี่ยอันนี้ถือเป็นภัยพิบัติที่ชาวบ้านเขามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรไหมครับท่านครับถ้ามองในแง่ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากเนี้ยถ้าพื้นที่นะครับไม่ว่าพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่บ้านเรือนเนี่ยถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็สามารถขอรับการช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นกรณีของท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นจะใช้งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว้ในการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นเนี่ยนะครับดูแลก่อนนะครับครับจะเริ่มต้นที่ท้องถิ่นยังไงเดี๋ยวรับประสานจากพื้นที่ให้นะครับได้ครับท่านครับได้ครับขอบพระคุณท่านบุญธรรมนะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคุณเบญจมาศคุณอัญชลีนะเดี๋ยวเอาภาพแกกลับมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนาะก็เห็นใจนะเห็นใจเนาะลูกเด็กเล็กแดงเนาะมีผู้เฒ่าผู้แก่คนติดเตียงอยู่แถวนั้นด้วยไหมคะออกจากพื้นที่ไม่ได้เลยมีหลายท่านอยู่ครับในหลายท่านเนาะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายท้องที่อย่างที่ท่านอธิบดีท่านบอกนะครับเพิ่มเติมว่าขอเพิ่มเติมนะคะครับเชิญครับพอดีที่อยู่ติดบ่อขยะมากที่สุดเนี่ยค่ะ500เมตรเลยค่ะเนี่ยครับค่ะเดินก็ไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยหนีไฟเลยค่ะนี่มานั่งอยู่นี่นะหนีไฟคุณลุงเนี่ยนะหนีไฟมานั่งอยู่ไม่ไหวแล้วติดกับบ่อขยะเดินไม่ไหวได้มีหน้ากากสวมมีหน้ากากใส่ไหมป้องกันต้องป้องกันด้วยเนาะพี่มาประท้วงกันต้องใส่หน้ากากด้วยนะคะเพราะว่าจะได้บรรเทาเรื่องของมลพิษได้ด้วยเทศบาลก็น่าจะหาหน้ากากอนามัยไปช่วยชาวบ้านเขาหน่อยนะใช่แล้วก็ที่สำคัญเทศบาลนะนายกสรรท่านดูอยู่ไหมครับท่านนายกช่วยลงมาดูในพื้นที่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนแก่แบบที่ติดเตียงเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะอย่าให้เขาอยู่อย่างนี้แพทย์นะ
อย่าให้แกอยู่แบบนี้หาพาแกไปที่อื่นก่อนนะคะอันตรายกับคนสูงอายุมากๆเลยใช่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 เอาเป็นกำลังใจเดี๋ยวเราค่อยติดตามให้นะเดี๋ยวว่าหลังจากปภ.ได้รับทราบจากเราจากบนลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยจะสถานการณ์จะดีขึ้นอะไรยังไงนะเป็นกำลังใจกับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเบญจมาศแล้วก็คุณอัญชลีคุณพี่สมหมายแล้วก็ชาวบ้านทุกคนด้วยนะคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะตามต่อนะคะนะโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยแล้วโบกมือค่ะโบกมือสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจครับตามต่อนะคะครับเราได้ประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายด้วยนะครับไปท่านผมว่าท่านผู้ว่าก็ทราบแล้วล่ะนะเรื่องนี้นะนายอำเภอก็ทราบเรื่องนะครับมาโดยตลอดคือทุกคนจะทราบหมดแล้วแต่พอทราบแล้วจะจัดการตรงนี้อย่างไรการจัดการเนื่องทำยังไงให้ไฟดับเร็วที่สุดมีมาตรการมันต้องปัจจุบันทันทีล่ะครับคือไม่ต้องเกรงใจปภ.เลยอ่ะมันต้องหาคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดับไฟในกองเพลิงเมื่อวานนี้ผมคุยนายกสันเนี่ยนายกเทศมนตรีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวแผนหนึ่งเหมือนกับมีแผนอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะขอทางปภ.เขตมาช่วยมันไม่ขอเลยไม่ต้องมันต้องขอแล้ววันนี้ผมตัดสินใจคุยท่านบุญธรรมเนี่ยแล้ววันนี้ก็ท่านก็สั่งเขตได้เลยลงไปหนุนช่วยใช้เครื่องมืออะไรก็ต้องดับให้ได้โดยเร็วที่สุดสองครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านกลิ่นต้องให้กรมควบคุมมลพิษเข้ามาช่วยไอ้นี้ผลกระทบตรงนี้ท่านก็ต้องมาดูตรวจสุขภาพละค่ะตรวจสุขภาพนะครับแจกอุปกรณ์ป้องกันมลพิษหน้ากากก็ต้องทำละแล้ว3ครับต้องไปดูความเสียหายที่ชาวบ้านได้รับก็คือสวนยางที่ถูกไฟไหม้ค่ะวันนี้อบต.เป็นเจ้าของบ่อขยะอยู่เทศบาลเป็นเจ้าของเทศบาลเป็นเจ้าของอยู่ในอบต.เนี่ยเพราะเทศบาลเป็นเจ้าของแล้วมันลุกลามไปที่สวนชาวบ้านข้างเคียงก็ต้องไปดูไปวัดว่าจำนวนกี่ไร่ยางกี่ต้นคำนวณเป็นเงินความเสียหายเท่าไหร่และก็ต้องจ่ายเขาและถ้าไม่จ่ายเขาเนี่ยนี่ผมบอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเบญจมาศและคุณอัญชลีพี่สมหมายทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากที่บ่อขยะมันลุกลามไปเนี่ยอันนี้เราสามารถจะฟ้องเทศบาลเพื่อเรียกค่าเสียหายได้อยู่แล้วครับแล้วถ้าเรียกไม่เกิน 300,000 ก็ฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่แล้วถ้ายังไม่อยากฟ้องไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดหนองคายเชิญทางเทศบาลกับชาวบ้านผู้เสียหายไปเจรจาความเสียหายกันไม่ใช่ไม่มีคำตอบให้กับชาวบ้านใช่ฟังดูก็คือว่าไฟไหม้เสียหายเยียวยาหรือยังนะครับนานเท่าไหร่แล้วเป็นปีแล้วยังไม่ได้อันนี้มันจะไม่ดูแลชาวบ้านไปนะผมก็ว่ากันตามหลักการตรงไปตรงมาว่าเมื่อเกิดเหตุจากบ่อขยะของเทศบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลกระทบอย่างรวดเร็วเฉพาะหน้าปัจจุบันทันด่วนการแก้ปัญหาการจ่ายเงินเยียวยาในความเสียหายถ้าไม่จ่ายชาวบ้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะครับบังคับคดีก็ได้นะครับเอาว่าเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวตามให้ต่อนะค่ะนะคะพี่อัญชลีจะมาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ